ตอนนี้หนักใจเรื่องพูดละพอลูกจะครบขวบเนี่ยจะกังวลเรื่องเดินใช่ป่ะลูกจะเดินเมื่อไหร่นะคะเห็นลูกบ้านอื่นอายุเท่าๆกันวิ่งกันป่อแล้วอะแต่เราที่แบบกลับมาฝึกลูกนะคอยลุ้นทุกวันเลยว่าลูกเราจะเริ่มเดินเมื่อไหร่สรุปจี้หมิงอะเดินได้ตอน1ขวบ3เดือนคือแบบเดินได้คล่องอะนะ1ขวบ3เดือนทุกวันเนี้ย1ขวบ6เดือนแล้วก็วิ่งปลอแข่งกับเด็กที่เขาเริ่มเร็วกว่าเหมือนกันนะคะก็เลยรู้สึกว่าก็เดินได้ปกติอะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะเออนะก็อันนั้นก็ผ่านไปแล้วณจุดนั้นจุดนี้ก็คือเราต้องกังวลกลับมากังวลดีว่าแล้วลูกเราจะเริ่มพูดเมื่อไหร่เวลาไปหาหมอไปรับวัคซีนนะคะคุณหมอเขาก็จะถามตลอดเลยหรือว่าเวลาคุยกับเพื่อนบ้านนะคะเขาก็จะคอยถามเราว่าจิมิงพูดได้กี่คำแล้วนะคะหรือเวลาบางทีเราอ่านพัฒนาการลูกคนอื่นอย่างเงี้ยหรือในตำราเขาก็จะบอกว่าเด็กวัยนี้ควรจะเรียกทุกคนในบ้านได้แล้วควรที่จะผสมคำเอง30คำ50คำโอ้โหจิมิงคำเดียวอยู่คำเดียวนะคะคำที่มีความหมายยังพูดไม่ได้เลยสักคำนะคะอยู่อย่างเงี้ยนะใช้แค่คำเดียวนะคะแต่ก็เขาก็พยายามสื่อสารนะดูแล้วถึงแม้ว่าเขาจะไม่พูดออกมาเป็นคำๆแต่ว่าเขาเหมือนพยายามสื่อสารความต้องการของตัวเองด้วยการทำเสียงแล้วก็ท่าทางทำเสียงอ่ะอาจจะไม่ใช่คำพูดอ่ะเป็นเสียงร้องหรือบางทีก็เป็นท่าทางอย่างเช่นเวลาพ่อแม่ลุกออกไปจากห้องใช่ป่ะนั่งเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วแม่จะไปเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยเขาก็จะร้องเพื่อบอกว่าไม่ต้องการให้ไปหรือว่าต้องการที่จะไปด้วยอะไรสักอย่างเขาใช้เป็นเสียงร้องนะคะหรือว่าจะบอกว่านมหมดขวดอย่างเงี้ยดูดนมอยู่แล้วนมหมดขวดหรือว่าของเล่นหายไปเขาจะแบบทำมือแบบบ๊อแบ๋อย่างเงี้ยนะคะเขาก็ทำท่าได้นะทำท่าบ๊อแบ๋ทำท่าบอกว่าหมดไม่มีนะคะแล้วก็ฮึไปด้วยนะคะทำเสียงฮึไปด้วยแล้วก็เวลาที่ต้องการอะไรก็จะชี้บอกนะคะหรือไม่ก็จูงมือไปใกล้ๆจูงมือพ่อแม่ไปใกล้ๆแล้วก็ให้หยิบสิ่งนั้นหรือว่าให้เล่นสิ่งนั้นด้วยกันชอบสงสัยการจะถามว่าอันนี้คืออะไรอันนี้เรียกว่าอะไรเขาก็จะชี้ไปที่สิ่งนั้นแล้วก็ฮึแล้วก็ถามแล้วก็มองหน้าอันนี้คือการถามของเขาแต่เขาใช้ได้แค่เสียงเดียวคือเสียงไม่พูดคำอะไรเลยนะเราก็พยายามบอกว่านี่อะไรนี่อะไรให้เขาพยายามพูดอ่ะป้าป่ามาม่าก็ไม่พูดไม่เรียกใครเลยนะคะคือถึงจะเรียกใครไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมพูดแต่จี้หมิงก็คือจดจำได้ดีอะค่ะถ้าถามว่าพ่อแม่ปู่ย่าคนไหนเขาจะชี้ประเด็นถูกต้องหมดเลยนะคะชี้เขาใช้วิธีที่ชี้แล้วก็เข้าใจความหมายของรูปภาพแล้วก็ของจริงอย่างเช่นรูปเต่าอย่างเงี้ยรูปเต่ากับเต่าของจริงตุ๊กตาเต่าอะไรเงี้ยแล้วแม่วาดรูปเต่าเขาก็จะรู้นะคะว่าเฮ้ยมันลักษณะเหมือนกันนะลูกกระต่ายกับตุ๊กตากระต่ายของจริงหรือว่าอะไรพัดลมลูกพัดลมกับพัดลมของจริงเนี่ยเขาจะรู้ศัพท์รู้ว่าอันนี้เป็นรูปภาพและอันนี้เป็นของจริงเวลาเราถามถึงรูปภาพเขาจะไปชี้ของจริงด้วยว่าเอ้ยอันนี้ก็เรียกว่าพัดลมนะแม่ในรูปก็พัดลมใช่ไหมนะคะแต่ว่าเขาก็ยังสื่อสารออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ชี้แล้วก็อย่างเดียวนะคะทำตามคำสั่งง่ายๆได้อย่างเช่นหยิบรองเท้ามาเปิดประตูปิดประตูอย่างเงี้ยนั่งลงยกมือหอมแก้มแม่หน่อยทำท่าคนแก่ให้ดูหน่อยทำท่าคนแก่เดินให้ดูหน่อยอย่างเงี้ยทำท่าอาบน้ำยังไงแปรงฟันยังไงเขาจะทำท่าได้ครับสั่งให้ทำท่าอะไรก็ทำได้ที่สอนไปนะแต่ที่บอกว่าพูดไม่ได้ยังไม่พูดก็ไม่ใช่กับไม่ใช่ถึงขนาดว่าไม่พูดสักแอะนะเขาก็ออกเสียงเล่นเวลาเล่นคนเดียวเพลินๆน่ะเขาก็จะออกเสียงเป็นภาษามั่วๆของเขาอะนะคะมันก็เลยทำให้เราเอ้ยเขากำลังฝึกอยู่กำลังเรียนรู้อยู่นะคะถ้าไม่พูดสักแอะเลยเนี่ยอันเนี้ยออยว่าน่าเป็นห่วงแหละแต่ว่าจี้หมิงก็ออกเสียงอยู่บ้างนะคะออกเสียงตอนที่เล่นคนเดียวเพลินๆป้าแม่แม่ยันจ้า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 เนี่ยคล้ายๆร้องเพลงอ่ะนะคะก็เลยเราก็สบายใจแล้วกันรอแต่ว่าเวลาที่เราป้าป่าพูดป้าป่าหน่อยเรียกมามาหน่อยเขาไม่พูดตามให้พูดตามอะไรไม่พูดตามเลยแต่ว่าจะพูดคนเดียวนะคะพูดเป็นภาษามั่วๆคนเดียว
เออบางทีก็หนังสือที่เปิดอ่านด้วยกันเป็นประจำเขาก็จะเวลาเล่นอยู่เขาจะมาเปิดแล้วก็กะกะกึกะอะยะยะอะเองเดียวเออนะคะหรือว่าเรียนแบบท่าทางอะไรต่างๆเนี้ยแม่ทำอะไรเขาจะเรียนแบบนะคะก็เลยคิดว่ายังไม่พูดตามยังไม่ออกเสียงตามแต่ว่าเขาก็ออกเสียงเองของเขาออยก็คิดว่าคงยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรขนาดนั้นนะคะคงต้องดูติดตามพัฒนาการกันดูเรื่อยๆอ่ะว่าเขาจะเริ่มออกเสียงเมื่อไหร่นะคะตอนนี้ขวบครึ่งแล้วก็ประมาณนี้เนาะผิงกัวนะจิเหมิงโอ้ผิงกัวผิงกัวผิงกัว花呢花花花花鸟呢鸟鸟鸟อยู่ไหนลูก鸟苹果苹果苹果นี่ก็ผิงกัวผิงกัวเหนียวนะเหนียวนะเหนียว